ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดภูมิใจไทยกวักมือท้าธรรมนัสลุยสปก.โคราชจากการปฏิบัติการทวงคืนที่ดินทำกินสุดฮือฮาของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศยึดที่สปก.ของนักการเมืองที่ถือครองผิดกฎหมายเพื่อนำมาแจกจ่ายให้เกษตรกรรายย่อยโดยไม่ละเว้นว่าเป็นพรรคการเมืองใดแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยและยังรวมไปถึงพื้นที่ของวัดหลวงตามหาบัวอีกด้วยขณะที่การตรวจสอบถือครองที่ดินของนางสาวปารินาไกรคุบส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐกว่า 1,700 ไร่ในพื้นที่หมู่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีก็ยังรอผลสรุปที่ชัดเจนต่อไปร้อยเอกธรรมนัสเปิดเผยถึงการตรวจสอบถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างไม่ถูกต้องว่าที่มีการพูดถึงนักการเมืองถือครองที่ดินสปก.นั้นตนพูดโดยหลักการไม่ว่านักการเมืองพรรคใดก็ตามจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยหรือพรรคภูมิใจไทยหากพบการถือครองที่ดินสปก.ผิดกฎหมายจะต้องโดนยึดคืนเพื่อนำไปแจกให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่ได้ไปเจาะจงไปแฉใครหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ใช่นิสัยของตนแต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างกรณีที่พูดถึงพรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดนครราชสีมาก็หมายถึงนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จากพรรคภูมิใจไทยที่ศาลพิพากษาแล้วเสร็จซึ่งนายวีรศักดิ์ก็คืนที่ดินสปก.มาหมดแล้วด้านนายอภิชาเลิศพัชรกมลส.ส.นครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าส่วนตัวไม่มีที่สปก.มีแค่โฉนดและนส.3และเชื่อว่าส.ส.ของพรรคก็ไม่มีใครมีที่ดินสปก.แน่นอนดังนั้นถ้าจะมาตรวจสอบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทุกคนจะได้เข้าใจกันไม่ใช่ฟังข้อมูลจากฝั่งนั้นฝั่งนี้เอาเรื่องจริงมาคุยกันเลยยิ่งมายิ่งดีเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ